เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววชิรพรการจนะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพักกลุ่มไทยสร้างชาติค่ะวันนี้ดิฉันขอ,อย่าถารือท่านประธานเรื่องแรกก่อสร้างทางคู่ขนานเพิ่มช่องจราจรจากจุดเช็คอินไปจนถึงทางเข้าเทศบาลตำบลเขนานิพานอำเภอเวียงสะเนื่องจากจุดดังกล่าวมีปริมาณการจราจรสูงและเกิดอุบัติเหตุบ่อยดิฉันจึงอยากขอให้มีการดําเนินการก่อสร้างทางคู่ขนานทางลอดสําหรับรถเล็กระบบระบายน้ําและติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมป้ายจราจร 2. แก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบ่อยและน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงพยาบาลเคนาหรือตลาดปลายหลิกอำเภอเคนาเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นย่าชุมชนตลาดมีปริมาณการจราจรสูงแต่ไม่มีที่การระหว่างเลนสวนจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยรวมไปถึงบางจุดระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำออกจากถนนได้ดิฉันจึงอยากขอมีการสร้างเป็นถนนคอนกรีตสร้างเก,กาะกลางเพื่อแบ่งช่องจราจรระบบระบายน้ำขุดลอกและทางป่าริมถนนและติดตั้งสัญญ,ญาณไฟพร้อมป้ายจราจร3แก้ไข ปัญหาน้าท่วมขังบนถนนชนประธานใต้เชื่อมต่อขอภัยค่ะเชื่อมต่อตำบลเพิ่มบุญทรัพย์กับตำบลลำพูนบริเวณสามแยกบ้านกอบแกบ่หมู่ที่หําตำบล ลำพูนบริเวณสามแยกบ้านเกาบแกบอำเภอบ้านนาสารเนื่องจากถนนมีสภาพต่ำกว่าบ้านเรือนไม่มีคูระบายน้ําและแหล่งทิ้งน้าในช่วงฝนตกหนักน้ําจะท่วมถนนดิฉันจึงอยากขอมีการสร้างระบบบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเรื่องสุดท้ายค่ะแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและน้าท่วมขังบนถนนพูนสริริระหว่างกม43ถึงกม .44 ในพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองนาสารอำเภอบ้านนาสารเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นย่านชุมชนตลาดมีประมาณการจราจรสูงถนนเป็นสีช่องจราจร กางแถบสีไม่มีที่กั้นระหว่างเลนสวนจึงเกิดรายติดบ่อย,อยรวมไปถึงบางจุดระบบระบายน้ําไม่สามารถระบายน้าออกจากถนนได้ดิฉันจึงอยากขอมีการสร้างเกาะกลางถนนทางเท้าและระบบระบายน้ําซึ่งโครงการต่างๆที่ได้กล่าวมานี้แขวงทางหลวงสุราธานีที่3ได้ทําโครงการเสนอขึ้นไปแล้วแต่เรื่องก็เงียบหายไปดิฉันจึงอยากฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการด้วยค่ะ